ไม่กลัวจริงๆนะจริงโถถ้าเห็นกรุณาบอกได้เถอะอ่ะงั้นจะบอกพอบอกเข้ามาทีก็นอแดงบอกว่าไงคุณอะไรก็ดีแต่มามารยาทในการกินอาหารนี่เลวมากกินจับจับเหมือนกับหมูโอ้โกรธขึ้นมาพอเราหน้าแดงอ้าวก็เมื่อกี้ว่าไม่โกรธไงล่ะนี่ยกตัวอย่างนะถ้าไม่มีขันติแล้วก็อย่าไปสนทนาธรรมกับใครเราจะต้องเป็นคนใจเปิดอาตมาเองเมื่อสมัยแรกๆเข้าวัดฟังธรรมไปสนทนาธรรมกันไปเจอกับพวกที่เขาฝึกตัวมามากแล้วนะเขายินดีที่เราให้เราวิจารณ์แล้วเราเห็นเขาเออเขาทำได้งั้นเราก็ยินดีเขาวิจารณ์พอเขาวิจารณ์เราตรงๆแหมหน้ามันแดงขึ้นมาเชียวนะทำเป็นเล่นไปฝึกขันติให้ดีไปฝึกขันติให้ดีถ้าขันติยังไม่ดีอย่าเที่ยวไปสนทนาธรรมกับใครมีมันเคยมีเรื่องเล่าว่าระดับพระผู้ใหญ่เลยนะองค์หนึ่งเป็นสมเด็จเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ60ปีที่แล้ว50 60ปีที่แล้วเกิดขึ้นที่วัดมหาธาตุข้างสนามหลวงนั่นแหละก็มีท่านเจ้าคุณเป็นสมเด็จมั้งวัดนั้นนะเทศกับพระเป็นพระนักเทศธรรมดาไม่ได้มีสมณศักดิ์อะไรแต่ว่ามันก็เป็นการเทศที่รุนแรงกันอยู่เทศในสมัยโน้นอาตมาอยากจะวิจารณ์ว่ามันเป็นการเทศที่ไม่ใช่สนทนาธรรมมันเป็นเทศชนิดที่อวดเก่งกันมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามลองฟังดูมีเรื่องเล่าว่าอย่างนี้พระสองรูปนี้พระสมเด็จกับพระธรรมดาเทศกันไปเทศกันมาองค์หนึ่งก็พระธรรมดาก็ตั้งปัญหาขึ้นมาเชียวพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณไอตัวโทสะนี่มันเป็นยังไงหน้าตามเป็นไงและตัวโทสะนี่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ท่านก็พูดดีไอตัวโทสะไอโทสะนี่มีกิเลสมันอยู่ในใจมันเห็นตัวไม่ได้หรอกมันอยู่ในใจมันต้องคอยตามสังเกตเอากิริยาอาการไอ้ความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาองค์นี้เอาเลยบวชจนตั้งเป็นสมเด็จกินข้าวชาวบ้านเข้ามาเยอะแยะแค่ไอ้ตัวโทสะไม่เคยเห็นอย่างนี้ไปเอาพับยศคืนไปกลับไปลงจากธรรมะเดี๋ยวนี้สมเด็จท่านตกหลุมพรางท่านโกรธท่านก็เลยคว้าตลปัดเดินปังปังปังลงจากธรรมะไปสิพระองค์นี้ก็เอาเลยญาติโยมทั้งหลายเห็นแล้วยังตัวโทสะเป็นยังไงด้านไงหน้าแดงๆปากสั่นๆเดินลงไปแล้วนั่นๆๆแหมอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่นั่นแหละมีคนบางประเทศพอสนทนาธรรมแล้วเขาออกอย่างนี้มีอยู่ความจริงไม่อยากจะเรียกว่าสนทนาธรรมแล้วแหละแต่ว่าเนี่ยมันมีอย่างนี้ก็ระวังตัวด้วยแล้วก็แล้วกันนะเวลาสนทนาธรรมกันเนี่ยนะไหนจะต้องระวังวาจาของเราว่าต้องมีวาจาสุภาษิตเวลาฟังเขาไหนจะต้องต้องพยายามควบคุมใจให้พอใจในธรรมะควบคุมใจให้ฟังธรรมแล้วก็ถ้าไอ้ธรรมะข้อไหนมันสะกิดโดนกิเลสในตัวเราเข้าก็อย่ามันพุ่งพล่านออกมานะยิ่งกว่านั้นพอถึงเวลาสนทนาธรรมกันแล้วอ้าวมันยากเราจะต้องวางตัวเป็นคนที่พยายามจะจับความดีจับความถูกของคนอื่นจะต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนจะต้องเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายจะต้องเป็นคนที่มีขันติเหล่านี้เพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมพระพุทธเจ้าจึงได้เอามาไว้ถึงมงคลที่30เป็นบันไดขั้นที่30ในพุทธศาสนานะไม่ใช่บันไดขั้นต้นเพราะฉะนั้นตามชมรมพุทธต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆฝากไว้ซะตั้งแต่ตรงนี้เลยว่าถ้าจะจัดให้มีการสนทนาธรรมกันแล้วก็
ขอให้คิดให้ดีๆมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายขนาดพระต่อพระก็ยังเมื่อกี้อย่างที่ว่านะเดินลงธรรมาสไปดื้อๆเลยมันไม่ง่ายอย่าเที่ยวจัดสุ่ม4สุ่ม5ไปเดี๋ยวจะกลายเป็นสนทนาอธรรมไปนะทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่6ข้อควรปฏิบัติในการสนทนาธรรมข้อควรปฏิบัติในการสนทนาธรรมในการสนทนาธรรมเนี่ยอย่างที่บอกเอาไว้ว่ามันไม่ง่ายนะฟะพูดให้เขาฟังก็เหมือนอย่างกระต่อยลมไม่เจ็บฟังเขาพูดก็ฝืนใจหน่อยฝืนใจให้เราเนี่ยเกิดความอยากฟังธรรมแล้วฝืนใจเมื่อคำเทศคำสอนนั้นมาสะกิดกิเลสเราในใจเราครับแต่พอถึงเวลาสนทนาธรรมยิ่งหนักเขาพูดมาละมาเราก็พูดไปพูดไปพูดมาบางทีเขาแขวะเขาให้แล้วลืมไม่งั้นเขาก็ยุแกล้งยั่วดูซิว่าเรามีความอดทนแค่ไหนทำไมเขาถึงแกล้งยั่วบางทีมันก็จำเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีความอดทนแค่ไหนเวลาเขาจะเตือนเราไอ้ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยไอ้ข้อหนักๆ นี่เดี๋ยวเกรงว่าเราจะรับไม่ได้เขาก็จะแย่จากง่ายไปหายากก่อนแย่แค่นี้ทนได้เอาเขาก็พูดขนาดนี้เดี๋ยวเขาแย่ให้ลึกกว่านี้แล้วค่อยพูดค่อยๆเตือนเพราะไม่งั้นก็อย่างที่ว่าแม้คุณกินข้าวเนี่ยจับจับจับอย่างกระหมูนี่แค่นี้เราก็ทนไม่ได้แล้วบางคนก็ทนไม่ได้บางคนสนทนาธรรมกันนี่แหละแม้พี่ช่วยบอกทีเถอะผมมีข้อบกพร่องตรงไหนมีนั่งฟังเทศนั่งฟังเทศนั่งยุกยุกยิกยิกไม่ให้ความเคารพธรรมอันนี้ใช้ไม่ได้แต่อย่างนี้เราพอทนได้ทั้งหมดนั่งฟังเทศจะน้อยเนี่ยใจก็เป็นนิดถึงเรื่องบ้านเรื่องอะไรนี่ไม่ให้ความเคารพพระพุทธเจ้าใช้ไม่ได้เลวมากเอ๊ะชักทนไม่ได้แล้วเราชักทนไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังทั้งนั้นเลยทีนี้ก็มาถึงข้อควรปฏิบัติในการสนทนาธรรมมีอยู่เมื่อประมาณสักเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วชอบใจมากมีเด็กนักเรียนอัสสัมมาอัสสัมชัญครูเขาให้ครูเขาให้ assignment ให้การบ้านมาทำให้แต่ละคนน่ะมาคนเรื่องในพุทธศาสนาเพราะที่อัสสัมชัญครูบาอาจารย์ส่วนมากก็เป็นคริสต์ก็ให้มาค้นกันเรื่องพุทธศาสนาใครมีความคนเราหัวข้อเจ้าเด็กคนนั้นมาถึงวันนั้นมาเป็นวันจันทร์มาถึงก็มากราบหลวงพ่อผมจะมาขอความรู้เรื่องขอความรู้เบื้องต้นในพุทธศาสนาแล้วเขาก็รายงานเสร็จเพื่อที่จะให้ได้ความรู้ที่สมบูรณ์เนี่ยผมถือศีล8มาละ7วันไม่ทราบว่าพอไหมหลวงพ่อเขาบอกมาก่อนผมถือศีล8มา7วันไม่ทราบว่าด้วยใจของผมอย่างเนี้ยพอจะรองรับธรรมะจากหลวงพ่อได้ไหมหรือถ้ายังรองรับไม่ได้จะต้องให้ผมไปทำอะไรเพิ่มเติมได้ฟังแล้วก็ชื่นใจก็แม้แต่เป็นเด็กไอ้หมอนี่มันรู้ก็คุยกับเขาไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็บอกเขาไอ้ที่ลึกกว่านี้คุณยังอายุน้อยเกรงว่าจะรับไม่ได้แต่ว่าถ้าอยากจะรับให้ได้ไปนั่งสมาธิอีกสัก7วันสอนวิธีนั่งสมาธิให้แกนั่งสมาธิ7วันครบแล้วแกก็มาอีกมาถามปัญหาต่อออย่างนี้น่ามาสนทนาธรรมกันนะเขาทำถูกต้องเลยข้อควรปฏิบัติในการสนทนาธรรมอันที่หนึ่ง
ต้องชำระศีลให้บริสุทธิ์เสียก่อนต้องชำระศีลให้บริสุทธิ์เสียก่อนถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างน้อยก็ต้องรักษาศีล5หรือถ้าจะรักษาศีล8มาล่วงหน้าสัก7วันก่อนสนทนาได้ก็จะยิ่งดีให้ใจเนี่ยมันทั้งเนื้อทั้งตัวเราน่ะทั้งเนื้อทั้งตัวเราเหมือนอย่างกับเป็นก้อนธรรมทั้งก้อนซะก่อนแล้วจึงมาสนทนาธรรมกันนะรักษาศีลให้ตัวของเราเนี่ยมันเป็นธรรมซะก่อนตัวของเราเป็นธรรมะซะก่อนแล้วจึงจะมาสนทนาธรรมกันไม่ใช่เพิ่งสางเมาแล้วก็มาคุยกันเอ้ยนี่มันยังอธรรมอยู่หรือว่ากินไปก็กินเหล้าไปก็คุยธรรมะไปมันอธรรมใช้ไม่ได้นะเจ้าเด็กคนนั้นน่ะมันทำถูกจริงๆเลยก็คงจะมีครูบาอาจารย์ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหรือพ่อแม่เขาอบรมสั่งสอนมาก่อนจะมาสนทนาธรรมกับพระเขาถือศีลมาเรียบร้อยแล้วนะอันที่สองข้อควรปฏิบัตินะอันที่สองต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วนะทุกครั้งที่ทุกครั้งก่อนจะสนทนาธรรมเนี่ยนั่งสมาธิเสร็จปั๊บแล้วออกมาสนทนาแล้วก็จะดีเยี่ยมเลยอยู่ดีๆมาสนทนาเนี่ยไม่พอรักษาศีล8ก็ดีแล้วแหละศีล5ก็ดีแล้วแต่ว่าท่านนั่งสมาธิออกมาใจผ่องใสแล้วก็ออกมาสนทนาธรรมอันนี้จะรับได้อย่างดีเลยอาตมาเองพอถึงวันศุกร์วันเสาร์งานต่างๆที่มีอยู่ต้องวางละนั่งสมาธิให้มากก่อนงานต่างๆวางเอาไว้พยายามนั่งสมาธิให้มากเพราะว่าวันอาทิตย์จะต้องมาสนทนาธรรมต้องมาสอนธรรมเนี่ยเกรงว่าถ้าใจของเรามันสะอาดไม่พอสิ่งที่พูดไปมันจะไม่เป็นธรรมวินิจฉัยมันจะผิดพลาดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่พวกเราหยิบยกขึ้นมาถามทันทีทันควันปัญหาท้ายชั่วโมงเนี่ยถ้าใจมันไม่เป็นธรรมจริงๆเจอปัญหาเฉพาะหน้าเดี๋ยวมันตอบไม่ได้ตั้งใจนั่งสมาธิกันเต็มที่แล้ววันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์พร้อมส่วนในวันอื่นนอกนั้นก็นั่งไม่ใช่ไม่นั่งแต่ว่าก็นั่งหย่อนลงไปหน่อยเพราะมีงานในวัดที่จะต้องทำแต่พอมาถึงวันศุกร์แล้ววางแล้วไม่เอาแล้วงานก็ต้องวางเอาเรื่องของการทำใจให้ผ่องใสก่อนให้เป็นสมาธิก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคำพูดมันไม่เป็นธรรมกิริยาท่าทางมันไม่เป็นธรรมใช้ไม่ได้แม้ที่สุดคนที่ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเสียงมันก็ไม่เป็นธรรมแม้จะให้ศีลนี่แหละเสียงเหมือนยังไอ้ขี้เมาแล้วศีลเราก็ไม่อยากรับแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะอันที่สามผู้ที่จะสนทนาธรรมนะข้อควรปฏิบัติแต่งกายให้สุภาพแต่งกายก็ต้องให้มันเป็นธรรมนะไอ้ที่แรกนะชำระศีลซะให้ดีนั่นกายกับวาจามันเป็นธรรมละพอเรานั่งสมาธิใจมันเป็นธรรมถึงอย่างนั้นเวลาจะสนทนาแต่งกายให้สุภาพคือเครื่องประกอบของกายของเราก็ต้องเป็นธรรมด้วยนะไอ้แต่งกายสุภาพเป็นไงล่ะเสื้อผ้าสีบาตาก็ไม่เอาไอ้แบบที่มันเชว์เวิร์กเชว์ว่างก็ไม่ไอ้ก็ไม่เอาไอ้ที่มันเหม็นสาบหึก็ไม่เอาแต่งกายให้สุภาพอันที่สี่นะแต่งกายก็เป็นธรรมแล้วนะอันที่สี่กิริยาสุภาพกิริยาสุภาพพูดง่ายยืนเดินนั่งจะยืนจะเดินจะนั่งให้มันเรียบร้อยหนักแน่นสงบเสงี่ยมไม่ใช่ลุกลิกนะก็กิริยาอาการของเรามันก็เป็นธรรม
เป็นธรรมในที่นี้คือไม่ชวนให้คนอื่นเขาอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาได้เดินเท้าปังปังปังแล้วมาสนทนาธรรมเฮ้อโดยการไม่สนทนากับเจ้าหรอกอันที่6เนี่ยอันที่5สินะวาจาสุภาพคือวาจาสุภาษิตที่เราว่ามันนั่นแหละใช้วาจาที่สุภาพไม่พูดเสียงดังแล้วก็ไม่สวนเสเฮฮาเลยพูดเสียงดังก็ไม่เอาสนทนาธรรมเสียงดังไม่เอาพอใช้เสียงดังเมื่อไหร่รู้เลยใจเคลื่อนออกจากศูนย์กลางกายแล้วไม่ใช้เสียงดังแล้วก็ไม่ใช่ว่าสวนเสเฮฮากันฮ่า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 สนทนาธรรมไม่ใช่แล้วหาสำรวมไม่เอาแล้วไม่ใช่เฮ่เฮ่เฮ่กันจะสนทนาธรรมไม่ใช่ไม่ยกตนข่มท่านบางคนมันก็ว่ามันเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นธรรมแล้วหรือบางทีมันไม่ว่ามันเก่งแต่มันบอกว่าสำนักมันเก่งอาจารย์มันเก่งก็ไม่เอายกตนข่มท่านไม่เอาแล้วก็สิ่งใดที่รู้ก็บอกว่ารู้ที่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้อย่ากลัวเสียหน้าเราจะเอาความถูกต้องไม่ใช่ถูกใจไม่ต้องกลัวเสียหน้าไม่เอาไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้มันก็เราไม่ใช่เป็นสัพพัญญูนี่เราไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่เราไม่ใช่พระอรหันต์นี่จะได้รู้ไปเสียทุกอย่างไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้อาตมาขึ้นมาเทศบนนี้เอาล่ะก็ได้ศึกษามามากก็รู้มากกว่าพวกเราแต่ไอ้ที่ยังไม่รู้นะมีไหมมีเพราะฉะนั้นถ้าถามมาแล้วตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็จะฝากเอาไว้ก่อนจะไปถามครูบาอาจารย์ให้แล้วก็เที่ยวหน้าจะมาตอบอย่างนี้ก็จบกันไม่กลัวเสียหน้าหรอกหน้าไม่มีจะเสียไม่มีหน้าจะเสียถ้ายังมีหน้าจะเสียแล้วไปสนทนาธรรมกันอยู่แหมไม่รู้ตอบก็ไม่รู้เดี๋ยวเสียเหลี่ยมเดี๋ยวเสียหน้าก็เลยโมเมต่อไปอย่างนั้นนี่นั่นแหละแบกนรกไม่รู้ก็ไม่เข้าท่ารู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ถึงที่ควรชมก็ต้องชมที่ควรติก็ต้องติแต่ว่าไม่ด่าระวังตินะติได้แต่อย่าด่าถ้าถึงก็ด่าแล้วเดี๋ยวพูดกันไม่รู้เรื่องนี่เป็นข้อควรปฏิบัติในการสนทนาธรรมนะอันที่6ไม่กล่าวค้านพุทธพจน์แบบจังๆไม่กล่าวค้านพุทธพจน์แบบจังๆคือบางอย่างเนี่ยพุทธพจน์คำกล่าวของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางอย่างถ้าใจของเรามันยังไม่ละเอียดอ่อนพอนั่งสมาธิมาน้อยพอได้ยินแล้วบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าอันนี้ใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างพุทธพจน์บทหนึ่งที่ว่าอย่าเห็นจงตั้งใจทำความดีของตนเองให้ถึงพร้อมอย่าเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นแม้มากดูนะเราน่ะได้ยินแต่ว่าไอ้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมน่ะรีบๆไปช่วยกันทำไอ้ส่วนประโยชน์ส่วนตัวทิ้งเอาไว้ก่อนเราจะได้ยินแต่อย่างนี้แต่มาเจอพุทธบทบทนี้บอกว่าอย่าเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นแม้มากพอเราได้ยินแล้วเราจะรู้สึกขัดหูขึ้นมาเชียวเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าใจแคบอย่างนี้ไม่ใช่ใจแคบที่พระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้มีที่มาที่ไป
คือในกรณีที่ถึงเวลาจะต้องนั่งสมาธิถึงเวลาจะต้องทำความเพียรแล้วอายุก็มามากขนาดนี้แล้วมันรอไม่ได้แล้วมันจะต้องรีบนั่งสมาธิจะต้องรีบฝึกอบรมตัวเองให้ดีก่อนไม่งั้นเดี๋ยวก็ตายชิบโดยไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นประโยชน์ส่วนรวมมันจะมากยังไงก็ทิ้งไว้ไม่เอาละไม่งั้นเดี๋ยวตัวเองก็จะไม่รอดในกรณีอย่างนี้มันก็ต้องเอาประโยชน์ส่วนตัวก่อนเหมือนกันแต่ประโยชน์ส่วนตัวก่อนในที่นี้มันไม่ใช่ประโยชน์ด้วยสมบัติพระสถานอะไรแต่ประโยชน์ของการทำใจของตัวเองให้เป็นสมาธิหรือปราบกิเลสในตัวเองนะให้มันหมดนะเพราะฉะนั้นต้องคว้ามาทำก่อนเราฟังเผินๆแล้วเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่เห็นแก่ตัวอะไรกันนี่มาเป็นพุทธเจ้าได้ยังไงไปค้านอย่างนี้เลยโง่ทั้งชาติเลยตรงกันข้ามเมื่อเจอพุทธพจน์บทใดเนี่ยที่เราคิดว่ามันไม่น่าถูกต้องเนี่ยอย่าเพิ่งค้านแบบจังๆไม่ถูกใจก็เสนอความเห็นว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมแต่อย่าไปใช้ว่าไม่ใช่อ่ะอันนั้นต้องอย่างนี้หรอกถ้าอย่างนี้กลายเป็นไม่ใช่สนทนาธรรมซะแล้วอันนี้เป็นเผด็จการขึ้นมาซะแล้วเลยการสนทนาธรรมมันจะต้องจบไปโดยปริยายใช้ไม่ได้มารยาทอย่างนี้นี่นักผู้ปฏิบัติธรรมหรือนักแสดงธรรมนี่เขาไม่เอากันหรอกนะไม่กล่าวค้านพุทธพจน์จังๆหรือปฏิเสธอรรถกถาฎีกาโดยเด็ดขาดเมื่อไม่เห็นด้วยก็เพียงแสดงความสงสัยหรือแสดงความเห็นของตนว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากกว่าเท่านี้พอแล้วอย่าถึงไปค้านกันตรงๆเพราะว่ามีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้แล้วถ้าเราไปค้านปังตูมด้วยถ้อยคำที่แรงๆพอเขาแก้กลับมาเนี่ยคราวนี้เราชักเนื่องจากเราทุ่มตัวไปเต็มที่แล้วต้องอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราทุ่มตัวค้านเต็มที่พอเขาแก้กลับมาเนี่ยแม้เขาแก้ถูกต้องโดยอัดโดยธรรมแต่เราจะมีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นมาทันทีเลยเอ๊ะถ้าเรายอมรับนี่มันชักจะเสียหน้าเราจะมีความรู้สึกเสียหน้าขึ้นมาแล้วเราก็เลยมีความจำเป็นต้องยืนกระต่ายขาเดียวว่าไอ้ที่เราพูดนะถูกแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นทะเลาะกันไม่ใช่สนทนาธรรมอันนี้อันตรายมากขอฝากไว้ด้วยอันที่7 ไม่พูดวาจาที่ทำให้เกิดความแตกร้าวแต่ใช้วาจาที่ก่อให้ประสานสามัคคีไอ้คำพูดก้าวร้าวแตกร้าวนี่อย่าใช้ใช่อันที่8ไม่แสดงอาการโกรธเมื่อถูกขัดแย้งไม่แสดงอาการโกรธเมื่อถูกขัดแย้งธรรมะบางเรื่องหลายๆเรื่องเชียวพอพูดกันแล้วเนี่ยบางทีมันถึงก็โกรธกันเชียวเพราะว่าโดยเฉพาะถ้ายังเตรียมใจมาไม่ดีพอยกตัวอย่างอย่างในเรื่องของธรรมะในบางเรื่องเนี่ยหรือภาษิตโบราณแต่ละภาษิตบางทีมันค้านกันเองเช่นน้ำขึ้นให้รีบตักแล้วมันก็ไปค้านกับช้าช้าได้พระสองเล่มงามมันค้านกันอยู่ในตัวแต่ว่าถ้ารู้จักเอามาใช้ให้มันถูกมันก็ดีทั้งคู่นั่นแหละนี่ยกตัวอย่างนะเมื่อเป็นอย่างนี้เข้าแล้วเนี่ยเวลาเราพูดอะไรขึ้นมาเวลาเขาค้านขึ้นมาตูมอย่าเพิ่งไปโกรธเขาที่เขาค้านอาจจะถูกในแง่หนึ่งถูกในกาละเทศะหนึ่งแต่อาจจะผิดในอีกอันซึ่งเขาเองเขาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าโกรธพอโกรธเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมันก็ไอความโกรธมันก็ปิดบังปัญญาเราก็เลยกลายเป็นคนโง่ไปเลยอันที่9ไม่ปรารถนาลามกคนที่จะสนทนาธรรมในใจจะต้องมีอยู่เลย
ว่าไม่ปรารถนาลามกไอ้คำว่าไม่ปรารถนาลามกนี่หมายถึงยังไงไม่อยากดังนะไม่ใช่อยากดังไม่ใช่อยากเด่นหรือว่าไม่ใช่ว่าไอ้ที่พูดมาสนทนากันงวดนี้อยากจะฉีกหน้าใครหรืออะไรไม่ใช่ถ้ามีความรู้สึกวันนี้ที่เราจะไปเทศเราจะไปสนทนาธรรมนี่ต้องการจะไปฉีกหน้าใครวันนั้นอย่าไปนอนอยู่บ้านดีกว่าไม่เอามันไม่เป็นธรรมซะตั้งแต่ต้นแล้วใจของเรามันไม่เป็นธรรมแล้วจะไปสนทนาธรรมทำไมนอนดีกว่าอย่าไปแกว่งปากหานรกเลยไม่คุ้มหรอกอันที่สิบตั้งจิตไว้ว่าจะสนทนาธรรมเพื่อให้เกิดปัญญานะเมื่อกี้นี้บอกว่าไม่ใช่อยากดังความจริงข้อที่สิบนี่จะถือว่าเป็นการขยายความข้อที่9ก็ได้คือที่จะไปสนทนาธรรมที่ไหนก็ตามสนทนาธรรมเพื่อว่าให้เกิดปัญญาจริงอยู่เรารู้เรื่องนี้ดีแล้วก็ดีแล้วละเราจะเอาความรู้ที่มีนี้ของเราเนี่ยไปให้คนอื่นรู้มั่งแล้วจะได้เอาความรู้ของเราเนี่ยไปต่อเอาความรู้ของคนอื่นมาเป็นของเรามั่งเรารู้ในแง่นี้อีกหลายแง่เราอาจจะไม่รู้คนอื่นเขาไม่รู้แง่เดียวกับเราเขาก็จะได้เอาแง่โน้นมาให้เราบ้างก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันไปจะสนทนาธรรมแล้วก็ตั้งใจว่าเพื่อที่จะทำให้ปัญญาของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นปัญญานารานังรัตนังจะให้ปัญญามันเป็นแก้วสารพัดนึกประจำตัวของเราให้ได้เอาความรู้ของเราที่มีอยู่ไปต่อเอาความรู้ของคนอื่นเข้ามาในตัวไม่ใช่เอาความรู้ที่มีอยู่ไปเกทับชาวบ้านให้เขาเหม็นขี้หน้าอันนี้กลายเป็นอยากเด่นอยากดังใช้ไม่ได้มันไม่เป็นธรรมอันที่11อันนี้จัดเป็นมารยาทในการสนทนาธรรมนะคือไม่เจรจาออกนอกเรื่องไม่เจรจาออกนอกเรื่องที่ตั้งประเด็นเอาไว้ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นอวดดีหรือไม่อย่างนั้นมันก็กลายเป็นนินทาชาวบ้านไปก็ได้เช่นพูดถึงเรื่องการให้ทานพูดไปพูดมาทานดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันก็ดีแต่พูดไปพูดมากลายฉันน่ะทำทานนะที่นั่นนะที่นี่กลายเป็นอวดว่าฉันนี่มันใจบุญนะอันนี้ก็ชักไม่เข้าท่าหรือพอพูดถึงเรื่องการให้ทานพูดไปพูดมาอุ้ยแม่นั่นน่ะขี้เหนียวอีตานั่นเศรษฐีก็ขี้เหนียวอีตานั่นก็ขี้เหนียวแล้วใครมันดีฉันอย่างนี้เลิกพูดกันแล้วก็อันที่12นะข้อควรปฏิบัติในการสนทนาธรรมข้อที่12คืออย่าพูดนานจนเกินไปเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเบื่อแล้วยังถ้าเบื่อจะได้หยุดก็มาถึงหัวข้อใหญ่หัวข้อที่7นะบุคคลที่ควรสนทนาบุคคลที่ควรสนทนาคนที่จะสนทนาทำได้ดีเนี่ยมันมีข้อแม้เลยว่าต้องเลือกคนที่จะสนทนาด้วยเป็นนะถ้าเลือกไม่เป็นเดี๋ยวก็ทะเลาะกันจนได้ล่ะคนที่ควรจะเป็นคู่สนทนาของเราเนี่ยใครท่านให้หลักเกณฑ์ไว้กว้างๆอยู่2ประการด้วยกันคือ1คู่สนทนาน่ะต้องมีอัธยาศัยฝ่ายธรรมะ คู่สนทนาต้องมีอัธยาศัยฝ่ายธรรมะและสงบเยี่ยงสมณะแล้วก็เป็นคนรักสงบมาพูดง่ายๆเป็นคนรักสงบเยี่ยงสมณะไม่ว่าเขาแม้เขาจะเป็นคารวะก็ตามคือไปคุยธรรมะกับใครเนี่ยให้คนนั้นน่ะรักธรรมะแล้วก็เป็นคนรักสงบเนี่ยไม่ใช่บางคนมีความรู้ธรรมะดีแต่ว่ามันเป็นคนไม่สงบชอบอวดภูมิชอบโม้ค
คนพวกนี้อย่าไปคุยเลยคุยแล้วก็ไปฟังมันยกตัวเองข่มคนอื่นนะป่วยการคุยเสียเวลานะคู่สนทนาต้องมีอัธยาศัยใฝ่ธรรมและสงบเยี่ยงสมณะแม้เป็นคฤหัสถ์ก็เป็นคนรักสงบอันที่สองเรื่องที่สนทนาต้องเหมาะแก่บุคคลนั้นๆเรื่องที่สนทนาต้องเหมาะแก่บุคคลนั้นๆเช่นจะสนทนาเรื่องพระวินัยก็ไปเลือกสนทนากับผู้ที่เชี่ยวชาญพระวินัยจะสนทนากันเรื่องพระสูตรก็ไปเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องพระสูตรจะไปคุยจะสนทนาเรื่องการฝึกสมาธิก็ไปเลือกคุยกับผู้ที่เขาฝึกสมาธิมาอย่างจังๆแล้วนะอย่าไปเลือกผิดฝาผิดตัวเดี๋ยวมันจะยุ่งอันนี้เนี่ยที่หลักเกณฑ์ที่ให้มานี่มันเป็นเรื่องของสนทนากับบุคคลภายนอกครอบครัวของเราแต่ว่าในกรณีที่เป็นการสนทนาธรรมในครอบครัวของเราแล้วก็นั่นมันไม่ใช่เรื่องของการเลือกคู่สนทนาซะแล้วมันกลายเป็นว่าอ้าวพอถึงเวลาก็ในครอบครัวของเราก็ยกปัญหาธรรมะอะไรขึ้นมาแล้วก็คุยกันไปการคุยกันธรรมะในครอบครัวส่วนมากเป็นลักษณะของพ่อให้โอวาทลูกหรือแม่ให้โอวาทลูกให้ข้อเตือนใจกับลูกๆโดยปล่อยโดยยกปัญหาขึ้นมาแล้วให้ลูกมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นบ้าง